มาดูความเคลื่อนไหวบริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะครับเปิดเผยผลประกอบการการล่าสุดนี้ WICE Logistics นะครับได้มีการเปิดเผยงบไตรมาส 2เติบโตโดดเด่นครับในเชิงกำไรเติบโตกว่า193%ทีเดียวนะครับรับกับเรื่องของการขยายธุรกิจต่อเนื่องสร้างการเติบโตในอนาคตนะครับเรื่องของค่าระวางเรือปรับตัวดีขึ้นปริมาณการขนส่งก็เพิ่มขึ้นด้วยครับคุณชูเดช คงสุนทรนะครับกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท WICE Logistics จำกัดมหาชนหรือว่า WICE เปิดเผยว่าผลดำเนินงานไตรมาส 2บริษัทมีรายได้รวม 1,090 ล้านบาทเพิ่มขึ้น112%แล้วก็มีกำไรสุทธิ75ล้านบาทเพิ่มขึ้น193%จากไตรมาสก่อนเติบโตในทุกธุรกิจนะครับโดยเฉพาะธุรกิจขนส่งทางทะเลทางอากาศปริมาณนำเข้าส่งออกเพิ่มขึ้นประกอบกับค่าระวางเรือที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วยส่วนในดำเนินธุรกิจนะครับครึ่งหลังปี67ก็น่าจะเป็นไปตามเป้านะครับอัตราค่าระวางที่ปรับตัวดีขึ้นผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้วพร้อมกับปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นทั้งทางเรือและก็ทางอากาศด้วยครับไปดูความคืบหน้าล่าสุดนะครับของ True Business ครับที่มีการยกระดับ Google Workspace กันจะน่าสนใจแค่ไหนมาติดตามกันครับ True Business ผู้นำบริการสื่อสารและดิจิทัลโซลูชันครบวงจรสำหรับลูกค้าธุรกิจในประเทศไทยประกาศความร่วมมือกับ Google และ Street Smart สร้างมาตรฐานใหม่ของโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและบริการด้านการบริหารจัดการแบบครบวงจรในการใช้งาน Google Workspace ตอบสนองความต้องการของธุรกิจยุคใหม่อย่างแท้จริงนายฮาริเรนหัวหน้าสายงานการพาณิชย์พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และ Telecom Tech บริษัท True Corporation จำกัดมหาชนกล่าวว่าการเป็นพรีเมียร์พาร์ทเนอร์ของ Google ในการให้บริการ Google Workspace ตลอดจนการขยายบริการที่หลากหลายและครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นบริการให้คำปรึกษาด้านโซลูชันการฝึกอบรมและการบริหารจัดการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ True Business ในการส่งมอบดิจิทัลโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อขับเคลื่อนการ transform องค์กรสู่ดิจิทัลของภาคธุรกิจไทยความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขับเคลื่อนการ transform องค์กรสู่ดิจิทัลจากการผสานนวัตกรรมเครื่องมือของ Google กับความเชี่ยวชาญในการให้บริการในประเทศไทยของ True Businessเช่นเดียวกับนายไดซุเกะ มัตสึบายาชิประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Street Smart ประเทศไทยจำกัดเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ True Business ในครั้งนี้จะเติมเต็มวิสัยทัศน์ในการนำพาความเปลี่ยนแปลงของสังคมผ่านการ transform สู่ดิจิทัลสำหรับบริการ Google Workspace จาก True Business ตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจและการศึกษาโดยลูกค้าองค์กรสมัครใช้บริการ Google Workspace กับ True Business ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18กันยายน2567รับโปรโมชั่นพร้อมสิทธิประโยชน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า True Dtac Business 1431หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ truebusiness.info/gwsx/truebusinessขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง 16 ครับ